ส่วนตอนนี้นะคะเรามาดูข่าวฮอตๆในรอบสัปดาห์กันบ้างดีกว่านะเผื่อคุณผู้ชมคนไหนนะคะพลาดไปไม่เป็นไรนายตะเทนรวบรวมมาให้คนให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบกระชับฉับไวเลยนะทีนี้ต้องยกให้ขุนป๊อปธนวัฒน์ที่โผล่หน้าเข้มๆหล่อๆไปห้างไหนก็ทำเอาห้างเกือบถล่มทุกครั้งถึงจะมีคนล้อมหน้าล้อมหลังแต่ไม่วายมีเหตุโดนสกัดดาวรุ่งมาทำลายชื่อเสียงเมื่อถูกสาวไส้แฉว่าขุนป๊อปชอบหลอกสาวไปกินตับนับสิบรายแถมพอมีสัมพันธ์ลับแล้วก็ยังโดนสลัดทิ้งและบางคนแฉหนักว่าพระเอกดังมีพฤติกรรมดุเดือดบนเตียงไอ้หยาหรือแรงแต่แทนที่จะหาตัวคนแฉแต่แฟนกลับสงสารเอ้ยอดเห็นใจขุนพี่ป๊อปไม่ได้เพราะยืดอกมันแมนเผยน้ำตาคลอเบาว่าอดีตก็คืออดีตผมน่ะรับได้ก่อนจะลั่นวลีเด็ดที่ฟังแล้วสะท้านสวงแบบนี้ล่ะจ้าผมไม่ได้เจ้าชู้ครับผมแค่เป็นคนมีเมตตาแค่เป็นคนมีเมตตาเราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยมีผู้หญิงมาอายุขนาดนี้แล้วผมก็เคยตั้งครบเลิกนะฮะเราก็ไม่ได้มีใครที่จริงจังก็เราก็ยังไม่เจอคนที่ใช่ผมคบกับใครหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะต้องไปหลอกหรือว่าไปบังคับกันนะครับการที่เราคุยกัน2คนแสดงว่าเราก็ต้องถูกใจกันแหละไม่มีใครทำอะไรเราหรอกเราเป็นคนทำมันเองผมก็เป็นผู้ชายอ่ะผมก็ต้องมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็อย่างน้อยก็เขาก็รู้แล้วว่าผมไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยนี่ก็นึกว่าเกิดศึกเกาเหลาชามโตเขาซะแล้วก็เพราะแคปชั่นที่สาวเป้ยปานวาดโพสต์ว่าการทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อกันมันยากกว่าพร้อมโพสต์รูปกอดกับสาวเอพรทิพย์ที่ทำให้ถูกจับสังเกตว่าทั้งคู่มีปัญหากันเรื่องธุรกิจซึ่งเอยอมรับว่ากอดคอร้องไห้ด้วยกันจริงแต่ไม่ได้มีปัญหากันเป็นการปรับความเข้าใจในการทำงานหลังเปิดอกคุยระหว่างหุ้นส่วนทั้ง4คนก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นแค่นั้นเองเลยค่ะเอกับเป้ยเนี่ยก็คือพูดกันน้อยเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าเราคิดแบบนี้แต่เขาคิดแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือมันมาเคลียร์แล้วก็มาปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนี้คือเป้ยท้องไงพอท้องก็จะเซนซิทีฟบางทีเราคุยกันในกรุ๊ปคุยกันทางไลน์เป็นคำพูดโดยที่ไม่ได้คุยกันต่อหน้ามันก็จะแปลสารไปได้อีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่เกี่ยวเลยค่ะเงินไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าเราทำงานเป็นรูปแบบบริษัทที่มีทุกคนสามารถเช็คได้หมดออกงานอีเวนต์ครั้งแรกก็คว้าหัวใจแฟนคลับพี่ป้าน้าอาไปได้เต็มๆเลยล่ะค่ะฟ้าแฝดสุดหล่อพี่ชายสายฟ้ากับน้องพายุวัย6เดือนลูกชายของคุณแม่ชมพู่อรยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตที่คุณพ่อคุณแม่อุ้มออกงานในฐานะพรีเซนเตอร์งานนี้คุณแม่ชมโล่งอกเพราะลูกชายไม่มีงองแงเลยสักนิดแล้วแววว่าพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ฟาดค่าเหนื่อยไปถึง15ล้านบาทเลยล่ะค่ะก็เอาเป็นว่ารู้กันระหว่างเรากับลูกค้าละกันนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่เหมาะสมเลยตั้งใจเก็บเงินก้อนนี้ให้น้องเลยไงคือจริงๆตอนแรกแม่กะจะอมนิดนึง แต่ว่าพอวันที่ถ่ายแล้วก็แบบว่ามันก็งานมันก็ไม่ถึงกับชิลนะลูกต้องมาเอาท์ดอร์อย่างแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาหมดละกันอะไรอย่างเงี้ย